ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมนายลิเท28นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมมารีวิวเซิร์ฟเวอร์ MC Blue Skin นะฮะเวอร์ชั่น 1.7 ถึง 1.8.8 นั่นเองนะครับผมก็ IP ตามนี้เลยครับ 27.254.60.248 นะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยแจก True Money ด้วยนะครับเวลามีกิจกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมยิ่งคนเติมเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งคูณเงินการแจก True Money เยอะเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีมินิเกมด้วยเดี๋ยวสมัครพิมพ์รีจิสเตอร์ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้ก็ไปดูด้านล่างเอานะว่ามีใครเขาคอมเมนต์บอกหรือเปล่านะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวเซอร์ไวเวอร์นะครับแล้วก็บวกมินิเกมนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวมีช็อปด้วยเดี๋ยวมันมีของฟรีนี่หว่าเดี๋ยวขอไปเอาของฟรีก่อนแล้วกันนะครับตรงมาเลี้ยวซ้ายเลยครับนี่ของฟรีใครก็ชอบวิ่งไม่ได้ละวิ่งไปเอาอาหารก่อนนะครับผมวิ่งมาเอาอาหารที่เฉยโอเคครับเมื่อเรากินอะไรกันอิ่มเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแบบอิ่มท้องหรืออะไรเงี้ยมารีวิวต่อครับโอเคเข้าไปที่ช็อปครับเดินตรงมาเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆมาเรียงเรียงอย่างนะครับซึ่งมีขายเค้กด้วยซึ่งกูมีเงินเท่าไหร่วะเนี่ยมันนี่มี 3,266 BS นะครับบูสกินนั่นเองนะครับคราวนี้มีขายเพชรด้วยมีขายทองนะครับสำหรับใครที่ชอบขุดทองนี่จัดเลยนะครับมาเดี๋ยวมีขายรับซื้อเพชรรับซื้อเหล็กรับซื้อทองโอ้โหมากมายครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ได้ครับทั่วไปนะครับอันนี้เป็นโปรเทคนะครับอันนี้10x10 20x20 30x30 นะฮะน่าจะใช่นะครับถ้าเกิดเดาผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปอะไรต่อไปไปดูเควสครับผมเควสเริ่มต้นโกโก้ขึ้นไปข้างบนครับซึ่งก็มีแอดมินหรือเปล่าคอยตามผมอยู่ไม่ใช่สวอตแม็กนะครับซึ่งผมเตรียมของมาแล้วไม่ได้นี่ดาบเริ่มต้นบวก3แม็กเนี่ยซึ่งผมจะยังไม่เอานะฮะผมจะเอานี่ไหนวะเป็นเควสหมวกนักบินนะครับหมวกนักบินนี่วางไปผมก็จะเอาดาบด้วยดาบตรงนี้นะครับใส่ไปเนี่ยซึ่งการดำรงชีวิตอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยเราต้องมีอาวุธนะครับอุ้ยบวกเลือดด้วยสุดยอดเดี๋ยวแดกจะรีเลือดนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นของจากบอสนะครับเดี๋ยวเราไว้รีวิวภายหลังแล้วกันโอ้โหแม่งมองยากสัตว์เดี๋ยวปรับเป็นภาพธรรมดาก่อนโอเคนะครับนี่พอได้โอ้โหวิ่งเร็วสัตว์นะครับโอเคลงมาครับฟรับนะครับสำหรับใครที่ใช้อาบมอสหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ไม่มีของใส่เนี่ยโดนแบนแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวเซอร์ไวเวอร์เนี่ยนะครับก็แนะนำเซิร์ฟเวอร์นี้ MC Blue Skin รับเงินฟรี $3,000 รับที1อาทิตย์โอ้โหกรรมผมรับไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะครับของออนไลน์ซุ่มตีหมวกครับไม่เอากากไม่เอานะครับนะครับแล้วก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยนะครับก็มีนี่ด้วยเดี๋ยวมีอะไรนะมีมีบอสด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอดมินเนมพบอายุ14ปีนะโอ้โหอายุ14เองนะครับแอดมินออมอายุ18สตาฟโจอายุ14นะครับแล้วก็มีท็อปการเติมเงินนะครับอันดับการเติมเงินเนี่ยนี่ว่ามันไม่ชัดอ่ะชัดแหละฟรับๆพอได้กิจกรรมเยสเอ้ยไหนว่าไงเมื่อวานไปขี้มาไปเอาเดี๋ยวฟันแม่งเลยไปละบาย what ใครวะเนี่ยอ๋อแอดหรือเปล่าแอดแนบโอ้ดูว่ากิจกรรมนะครับผมก็กิจกรรมมีทุกวันนะฮะแล้วแต่ว่าแอดจะจัดหรือไม่จัดนะครับขึ้นไปด้านบนครับก็จะมีชุดแจกนะครับเอามาเนี่ยมองแค่ชุดนะครับดาบมีแล้วไม่เอาครับเนี่ยใส่แรกครับแรกมาอันนี้จะเป็นเซตฟรีนะครับซึ่งกากหน่อยนะแต่ว่าเราก็ต้องทนใช้ครับเพราะว่ามันแบบเราไม่เทพอะไรมากมายแล้วเพิ่งเล่นนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากโคดอยากอะไรอย่างเงี้ยก็เติมเอาแล้วกันนะแจกทิ้งไม่ได้ทิ้งของไม่ได้ครับจริงๆมันอัพของเองได้นะครับมีเลือกฟรีด้วย85สุดยอดเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีถังขยะอยู่ไหนแวะอันนี้ก็จะเป็นกฎของเซิร์ฟเวอร์นะครับห้ามหยาบห้ามปั๊มของห้ามมอสทุกชนิดห้ามฟลัดแชทยังไม่มีคำอธิบายนะนี่จะเป็นเว็บเติมเงินนะครับ VP Health สามารถ TP Fly Heal Less ได้ Less นี่คืออะไรวะ Less คืออะไรครับแอดนะครับแล้วก็ SVPเดี๋ยวมี Healless Fly Repair Nick Got TP Jump นะครับแล้วก็ Coming Soon นี้ก็รอการอัปเดตนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเป็นพืชพันธุ์เมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งยังไม่แจกนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยจะแจกแน่นอนนะครับ
ซึ่งก็ไม่มีเสียงตอบรับจากที่แอดเรียกนะไอ้ที่กูเรียกแอดนะครับไม่ได้เรื่องเลยครับซึ่งแอดเขาอ่อนอยู่แล้วนะฮะเขาแค่ไม่เห็นนะครับสำหรับใครที่อยากจะเรียกร้องอะไรก็ไปเรียกร้องกันในกาลิน่าแล้วกันนะฮะไม่กับแฟนเพจด้วยเฮ้ยได้ชุดนักเรียนม .1 ทับ2โหสุดยอดเอาเลยใส่เลยเฟียวครับเฟียวตรงนี้นะครับก็จะเป็นตลาดนะครับซึ่งยังไม่ได้เปิดนะครับรอการอัปเดตจากแอดมินนะครับสำหรับใครที่แบบแอดควยแม่งน้อยกูทำหมดแล้วครับแอดนะฮะเรียกร้องแอดได้นะครับแล้วก็แบบแอดทำเพิ่มหน่อยครับอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นแมรี่มีนะครับแมรี่ก็ชื่อเพลเยอร์ไม่ต้องใส่วงเล็บนะฮะมาเนี่ยคำสั่งนะครับมาเซตบงเซตบ้านได้แบบสร้างบ้านเอาผู้หญิงมาเล่นน้ำแฟนมาเล่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่งงานกันได้ไม่รู้เนี่ยแฟนกูอะไรเงี้ยนะครับอะไรเนี่ยเป็นเควสมีบลูสกิน MC1 นะครับบลูสกินสวอร์ดบลูสกินสวอร์ดบลูสกินแอคบลูสกงสกินมันก็เป็นเควสทั่วไปนะครับซึ่งมันจะโหดขึ้นเรื่อยๆนะฮะอุปกรณ์ฟาร์มไอไม่แน่เราอาจจะรีวิวเฮ้ยถือนี่จะมันบวกเลือดไม่แน่เราจะไปรีวิวเว็บช็อปกันด้วยนะครับอันนี้ TNT รันเนี่ยค่อยเล่นแล้วกันนะมีเรามาดูทางด้านวาร์ปกันบ้างครับผมมี PVP ไปดูไปดีรออะไรรบห้องตะลิบินไงช่างเหรอครับมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วสรุปกลับมานะครับก็ฆ่ากันมันๆเหรอทำไมผมเหมือนอืดนะครับก็ต่อไปก็เป็นสร้างบ้านนะครับวาร์ปอื่นๆเดี๋ยวไปทีหลังนะครับสร้างบ้านแล้วก็มีบอสนี่ดีนำเสนอเลยครับเขาไปที่ดันอีซี่ก่อนแล้วกันรอ2วิ1 2นะครับอุ๊ยๆทีเดียวตายอ่ะโคตรโชดเดี๋ยวๆเรามีแอดตามมาด้วยแล้วอุ๊ยแล้วแต่งตัวเหมือนแอดเลยครับสุดยอดงอนะครับลืมบอกไปนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยนะครับก็จะมีเลเวลด้วยนะครับเวลาเราตีเนี่ยซึ่งเลเวลนี้ใช้ทำอะไรนะครับซึ่งเดี๋ยวเลเวลของดาบเนี่ยนะครับก็คือมันจะให้เรารู้ว่าเราจะตีแรงขนาดไหนครับยิ่งเรามีเลเวลสูงมากเท่าไหร่เนี่ยสวอร์ดสกิลเนี่ยนะครับก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมอสของผมนะครับอุ้ยมีสลามด้วยเอาไปขายได้ปะเนี่ยน่าจะขายได้นะครับซึ่งบอสอยู่ไหนวะบอสน่าจะยังไม่เกิดนะครับโอเคเอาเป็นว่าเราไปดูอีกสปาร์หนึ่งแล้วกันอีกวาร์ปหนึ่งนะครับเรามาดูด่านต่อไปครับอันนี้จะเป็นเควสนะครับนี่เอานี่มาแลกบนโกลเด้นโซซอฟสวอร์ดบอสเนี่ยก็จะโหดอยู่นะครับใช้ได้ถือว่าใช้ได้คราวเดอะคริงดันเฮิร์ทไดมอนด์หนึ่งสองคือกดแล้วอย่าขยับนะถ้างั้นจะเสียฟรีๆนะโอ้ยมีคนมาล่าบอสด้วยครับนี่คือดันเนี้ยของก็จะโหดดรอปโหดขึ้นเรื่อยๆนะฮะยิ่งดรอปเพราะว่าดันมันโหดขึ้นมันก็จะโหดดรอปโหดขึ้นนั่นแหละลิ้นกูผ่านอะไรของกูเนี่ยอุ้ยมีเพชรดรอปด้วยอุ้ยอะไรบอสเหรอมันไม่ใช่บอสเลยครับคือแค่มอนอุ้ยนี่ไงบอสอุ้ยอะไรวะเนี่ยบลัดซอมบี้เลือดซอมบี้ครับโอ้คือของดรอปนี่สุดยอดมากๆครับผมนะฮะเดี๋ยวคือเข้ามาเล่นเนี่ยถ้าเกิดลงทุนหน่อยครับมีชุดโหดๆหน่อยลงทุนมาเข้ามาเล่นในเนี้ยถือว่าคุ้มมากนะครับเพราะว่าอุ้ยบอสเดี๋ยวบอสเดี๋ยวคือมันคุ้มมากเพราะว่าเราฆ่าไปเนี่ยเราก็ได้เพชรด้วยนะครับเพชรมันก็ขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะบอสมันไหวว่ะคือต้องรอให้มันติดไอ้นี่ครับติดอะไรอ่ะอุ้ยคิดดูดิโอ้ก็พังครับก็พังเลยโอ้ไม่เอาไม่ไปแล้วไม่ไปบายแล้วซึ่งของได้มาก็คุ้มแล้วนะครับขาประเภทไปขายได้สบายใจเฉิบเลยนะครับโอเคเราไปรีวิววาร์ปอื่นๆกันบ้างรับอีเวนต์วาร์ปอื่นๆสปาวโฮมวาร์ปอื่นๆ2กำลังทำนะครับวาร์ปกลับอื่นๆ อย่าว่าไปวาร์ปมาหนุกดีมึงไม่ใช่นะครับโอเคเราไปดูTNT Runกันบ้างนะครับฟลิป TNT Run เย้มา TNT Run นะครับก็จะมีหลายมินิเกมนะครับซึ่งเดี๋ยวแอดเขาจะไม่เจอเลยแอดเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เข้าเลยอันแรกคลิก150วินะครับโอเคเอาเป็นว่าเราตัดไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันครับ4 3 2 1วิ่งครับก็คือการเล่น TNT Run ก็จะประมาณนี้เฮ้ยผมไม่ได้ปรับมุมจอครับวิ่งก็ได้กูดูตัวกูธนูนี่ปากเต็มเลยนะครับใครแม่งวิ่งรอบๆอ่ะเราวิ่งรอบๆบ้างเราเกียนวิ่งรอบๆครับ
ไม่ได้แดกไม่ได้แดกอย่าหยุดอย่าหยุดลูกอย่าหยุดคือเรายิ่งอยู่บนสุดเนี่ยยิ่งดีนะครับเอาชิ้นนี้ให้ลงไปก่อนแล้วกันมันลงยังวะโหมันเสียวมากครับโอ้โหประสบการณ์เสียว TNT รันโอ้โหมันสู้ตัวนี้แอดปะเนี่ยแอดแน่นอนนะครับเฮ้ยไม่โอ้โหยยังไม่ทันได้ปรับมุมอะไรให้เรียบร้อยเลยแม่งตกไปแล้วโอ้ my god คือผมไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับหรือว่าเรายังไม่ปรับดีกว่านะฮะหวยเอ้ยไม่ปรับหน่อยแล้วกันเอาเชี่ยจบเลยจบงี้จบโอ้ my god ไอ้สัตว์เอ้ยตัดแป๊บมาเราไปดูกันชมหน้าผู้ชนะครับเทพยังมีคนอยู่ข้างล่างอีกนะครับก็คือเป็นการสู้กันตัวนะฮะหรือเปล่าอ๋อจะมีอยู่คนอยู่บนอีกนะครับมาดูกันนะผมไม่ได้เล่นแล้วก็ช่างแม่งนะครับพอแบงค์อ่ะพอระบรักคือมันเซียนทั้งคู่ข้างบนก็เซียนอีกชิ้นนี้ก็วิ่งอุ๊ยนี่อัดด้วยว่ะกรรมโอเคครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับไปเจอคลิปหน้าของคลิปนี้สวีดัสสวัสดีครับโจโจนะครับก็สำหรับใครที่สร้างเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไม่มีที่โปรโมทเนี่ยสามารถมาจ้างผมได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอฝากเซิร์ฟบลูสกินไว้เพียงเท่านี้ครับไปเจอคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหแอดตีกูแอดเอาช่างทำไมตีแอดไม่ได้แวร์บาย